สี่ลัคนาราศีที่ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้พบรักกับคนใหญ่คนโตคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีคนที่มีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานนะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะแล้วก็มีความมั่งคั่งในชีวิตนะหลังจากที่ดาวอังคารย้าย5กุมภาพันธ์2567เวลา 8:17 นจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกร4อันดับนี้ได้แก่อันดับที่4ชาวลัคนาราศีพิจิกอ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสว่าจะอยู่ในวงวานสังคมที่มีเพื่อนฝูงนะเป็นคนใหญ่คนโตอยู่แล้วเมื่อคุณมีเพื่อนเป็นคนใหญ่คนโตทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนใหญ่คนโตมาจากการเข้าสังคมนี่แกนี่แหละนะมาจากคอนเนคชั่นการเข้าสังคมนะการพบปะผู้คนมากมายนะมีเพื่อนฝูงมากมายหลายกลุ่มที่เป็นคนใหญ่คนโตคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้พบรักคนที่เป็นคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงเหล่านี้ด้วยต่อมาอันดับที่3ได้แก่ชาวลัคนาราศีมีนนะชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้อย่างที่บอกไปเลยนะว่าเป็นคนที่มีความโชคดีและมีโชคลาภในตัวนะเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักก็จะมีโชคดีมีโชคลาภจะได้เจอคนใหญ่คนโตคนที่ร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีอำนาจมีเกียรติยศนะเข้ามาสู่ชีวิตนะทำให้ชีวิตของคุณก็จะได้โชคลาภตามไปด้วยอันดับที่2ได้แก่ชาวลัคนาราศีกันเนอะชาวลัคนาราศีกันต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงนะมีความโดดเด่นในตัวเองมีความอ่อนยาวกว่าวัยมีเสน่ห์ในตัวเองมากๆทำให้มีโอกาสที่จะมีคนรักเป็นคนรักที่เป็นคนตำแหน่งใหญ่โตเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงการงานมั่นคงชีวิตมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตนะอาจจะเด็กกว่าหรือถ้าเด็กกว่าหรือถ้าไม่เด็กกว่าก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความอ่อนยาวกว่าวัยนะคู่ที่คุณจะพบอ่อนยาวกว่าวัยหรือเป็นคนรักเด็กหรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจแบบบริสุทธิ์ผ่องใสนะแล้วก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะเพิ่งได้เลื่อนระดับใหม่ๆหรือขึ้นตำแหน่งใหม่หรือทำธุรกิจใหม่ๆที่เจริญเติบโตก้าวหน้าคือเขาเรียกว่าเป็นคนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาของขาขึ้นของชีวิตในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์สุดๆไปเลยและอันดับที่1ได้แก่ชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎต้องบอกเลยช่วงนี้นะมีเสน่ห์กับคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีเสน่ห์กับคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมีเสน่ห์กับคนในเครื่องแบบนะมีโอกาสที่จะได้พบรักคนในเครื่องแบบคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะคะเป็นคนโด่งคนดังคนที่มีชีวิตที่เจริญมั่นคงก้าวหน้ามีโอกาสว่าคุณจะได้เจอและพบรักกับคนในลักษณะนี้แล้วทำให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองตามไปด้วยใครแล้วคุณนายอย่าลืมให้คุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ